ลอตเตอรี่โฟร์แม็กซ์550อะไรรูปไว้ก็เดี๋ยวเข้าไปเช็คหน่อยเดี๋ยวเช็คก่อนทักก็ได้แต่เปลี่ยนหรือยังยังเรายังไม่เปลี่ยนถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ต้องแกะตัวปิ้นมาดูก่อนครับก็ต้องเช็คให้ก่อนที่จะเปลี่ยนเชิญครับเชิญอันนี้เฮดปิ้นครับเฮดปิ้นถ้าเอาก็เครื่องนี้เป็นอะไรนะผู้เริ่มต้นก่อนแนะนำหน่อยสิมันเป็นอะไรได้เปลี่ยนอาการมันเป็นคือนะครับมีปิ้นไม่ชัดและแบตเตอรี่เสื่อมนะครับครับผมปิ้นไม่ชัดแบตเตอรี่เสื่อมมันโชว์ยังไงแบตเตอรี่เสื่อมคือใช้งานใช้ได้กี่นาทีนะเอิญ10นาทีประมาณ10นาทีแล้วตัดเลยใช่ครับแล้วก็หรือว่าดับเลยครับเมื่อแบบกี่ปีแล้วมีครับแต่ยังใช้เป็นได้ตัวเก่าเป็นตัวเก่าตั้งแต่ของปี59เลยนะ59 65โอเคตัวไหนตัวเก่านี่ครับตัวที่กากบาทแล้วก็มีเลขทีนี้ตัวเก่าทีนี้ตัวใหม่ตัวนี้สแกนได้ใช่ไหมต้องให้ทางเราต้องเอาโค้ดตัวนี้ครับไปส่งให้ทางดีครับส่งให้ที่ไหนทางดีครับGE Thailand ครับอ๋อ GE ใช่แล้วก็พาร์ทต้องใช้พาร์ทครับใช้พาร์ทตัวนี้นะครับเป็นพาร์ทของแบตเตอรี่เพราะว่าโค้ดแต่ละพาร์ทจะไม่เหมือนกันแล้วใช้บาร์โค้ดตัวนี้ครับที่เขาแปะมาครับส่งเลขไปให้เขาแสดงว่าเราสแกนเองไม่ได้ผมไม่ได้ครับทดสอบเนาะครับแล้วก็พาร์ทครับอย่าลืมพาร์ทตัวนี้สำคัญเพราะว่าเป็นการสั่งของอุปกรณ์แต่ละชิ้นครับโอเคงั้นต้องทำยังไงถึงจะรู้ก็ส่งพาร์ทระบุไปว่าเราอยากรู้พาร์ทนี้ครับพาร์ทนี้ก็คือเป็นแบตเตอรี่ใครทำครับอันนี้ปกติเราจะต้องเป็นยูเซอร์หรือว่าผมส่งทางให้ทางตัวทางเลขาช่างครับแล้วเลขาช่างเขาจะคุยกับทางกีนะครับในการทำพาร์ทเอาตัวนั้นออกมาเป็นอะไรเป็นเปเปอร์เนาะใช่เป็นเปเปอร์เนาะได้เนาะอันนี้เอาเป็นยังไงเอ่ยสแกนออกมาเป็นเปเปอร์ที่เข้าไปเช็คเมื่อกี้มันต้องมีรายละเอียดเวลาเราเข้าไปรายละเอียดอะครับเวลาอันนี้ผมจะรู้แค่ว่าแค่วันผลิตส่วนรายละเอียดอะครับมันจะมีเป็นตัวบอกพาร์ทผมแค่บอกพาร์ทเข้าไปเฉยๆตามไลน์บอกพาร์ทแล้วก็บอกตัวเนี้ยแค่ให้เขาดูเช็คว่าวันผลิตหรือวันส่งมาเมื่อไหร่จากต่างประเทศแค่นั้นเองก็ตัวที่เราดูในตรงนั้นอะให้แบบให้เขาแคปให้ครับแคปในมือถือหรือแคปในงั้นเดี๋ยวผมถามเอาทางดีโดยตรงเลยดีกว่าถูกต้องครับถูกต้องมันจะได้เลยก็คือถ้ามันสแกนได้มันต้องแคปหน้าจอได้ถึงเราสแกนไม่ได้เราส่งให้เขาก็ต้องสแกนได้แล้วเขาก็ต้องแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ให้เราได้ประมาณนั้นในเฮดโอ้โหอันนี้คือไม่ชัดปิ้นแล้วไม่ชัดเปลี่ยนอยู่ข้างในพี่ยุทธครับแบงค์นะครับแบงค์มาเดี๋ยวพี่หมอคะพี่ยุทธใช่ไหมนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ซื้อด้วยถูกต้องอันนี้ลอดต่อจากทางลองเอาขึ้นวางบนนี้สิหน้าตาจะยังไงถอดได้อยากได้วันที่ผลิตลูกค้าครับอยากให้แกะมาอันนี้ใช่ไหมเนี่ย26เดือนกุมภาอันนี้คือส่งมาเนาะจะจำนวน1ชิ้นส่วนมากจะเป็นวันผลิตแล้วก็ลอตนัมเบอร์ที่ออกจากทางนี้ถ้าเป็นต่างประเทศก็จะมีรหัสเครื่องมืองั้นเดี๋ยวพี่บอกผมหน่อยเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันต้องดูตรงไหนพี่ได้แล้วครับผมจะส่งไปทางไลน์แล้วพี่ยุเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยวนี้เลยนะพี่ครับโอเคเราเปลี่ยนเลยเดี๋ยวผมหรือว่าต้องถ่ายรูปให้เขาก่อนใช่ถ่ายรูปให้เขาก่อนเอาพี่ไปเข้าทุกวันไม่ใช่หรออ่าโอเคครับอันนี้ทางช่างกีเขาทัวร์บอกแล้วการนับก็คือเป็นเดือนเป็นวันแล้วก็เป็นปีครับก็คือเดือน10วันที่26ปี2021 21ครับปีที่แล้วปีที่แล้วเดือนเท่าไหร่นะเดือน10ครับเดือนวันแล้วก็ปีครับ
ครับเดือนวันแล้วก็ปีในการนับอันนี้คือวันผลิตเขาใช่ไหมใช่ครับเดือนนำหน้าก็คือเดือน10วันที่26ครับปี2021ผู้ผลิตใช่ใช่งานโอเคเชิญครับทีนี้เดี๋ยวพี่ถามก่อนหลังจากเราเปลี่ยนแบบเสร็จเราต้องชาร์จทิ้งไว้นานแค่ไหนตรงนี้มันเป็นแบตลิเธียมครับเหมือนโทรศัพท์เราครับชาร์จกี่ชั่วโมงถึงเต็มชาร์จกี่ชั่วโมง6ถึงจริงๆแล้ว6ถึง8ประมาณนี้ไม่เกินใช่ครับก็ชาร์จไปเลยนี่ถ้าเปลี่ยนทุกอย่างแล้วชาร์จแบตครบเวลาแล้วให้ส่งที่ Echo เลยนะตัวที่เราไปสำรองก็ดึงกลับมาเป็นของใครของมันนะเพราะว่าทางนู้นเขาเป็นกรรมการเดี๋ยวมันมีปัญหาเปลี่ยนเสร็จไปที่อื่นไม่ได้เลยนะต้องไปที่หน้างานเขาเท่านั้น Echoวันนี้วางบินไหมคะครับวางบินอยู่เนาะทำทุกอย่างเรียบร้อยแกะถ้าทำจะยากยากอยู่ทีนี้ของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราบินมาถ้าอะไรเรียบร้อยแล้วค่อยตามพี่อีกเพราะว่าเรามี10ครึ่งที่ MICU 10ครึ่ง MICU ใช่ค่ะ10ครึ่งยังเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวดูเขาเปลี่ยนกันอันนี้แบตแรกไหมนี่แบตแรกน่าจะใช่นะคะเปลี่ยนครั้งแรกถูกไหมไม่เคยเปลี่ยนเลยน่าจะมีก็ประมาณแบบของที่เอ็มชูดมาสลักอะไรประมาณนี้น่าจะว่าหรือส่วนมากมีแต่บริษัทเขาเปลี่ยนหรือเราเปลี่ยนด้วยไม่เคยเปลี่ยนนะตัวเรายังไม่เคยเปลี่ยนโอ้ยโอ้ยโอ้ยหล่นว่าส่วนมากจะมีรุ่นนี้คือแพงชนิดไปหมดแล้วเหลือแค่2เครื่อง OPD กับเอ้ย3 OPD เนี่ย Mac 550นี่ไม่ใช่อยู่ผัดกองตัวนึงแล้วของตัวนึงอันนี้มันเป็นรุ่นใช่ครับนานหรือยังครับนานแล้วครับพี่นานมากเลยตอนนี้มันเป็น Mac View มาตัวใหม่แล้วครับฉลาดกว่านี้ล้ำกว่านี้ครับล้ำกว่านี้โอเคงั้นก็ซ่อมไปก่อนในระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าจะให้ดีมองเครื่องใหม่ลองเวอร์ชั่นใหม่ๆก็ดีใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็คือมันมีตัว Mac 2000นะครับเข้ามาเรื่องการส่งข้อมูลอะไรดีกว่าทุกอย่างครับ2000ก็ไม่แพงใช่ไหมครับ2000ไม่แพงอยู่ที่ออปชั่นถ้าออปชั่นเอาแค่สแตนดาร์ดส่งออกได้ก็อยู่ประมาณแสนกว่าบาทแสนกลางๆแสนปลายๆก็จะมีส่งออกเป็น PDF XML อะไรเงี้ยอยู่ที่ระบบโรงพยาบาลจะรับได้ก็ที่ผมขายไปครับทางฝั่งโรงพยาบาลอำเภอดีกว่าเนาะของฝั่งอุบลเนี่ยครับฝั่งอุบลเนี่ยเขาเป็น Hot XP ผมก็ส่งเข้าระบบเขาครับทีนี้ถ้านับ59ตัวนี้65ก็เป็น6ปีจริงๆอะไรเขาจะเลิกผลิตแล้วนะครับตัวเนี้ยเพราะเขาไล่มาตั้งแต่ตัว 1,200 Mac i ก่อน Mac i นี่คือตัวแรกสุด Mac i Mac 600 Mac i Mac i Mac 600 Mac 800 Mac 1,200แล้วก็มี 2,000 มี 3,500 มี 5,500 แล้วก็เป็น Mac View ตอนนี้มีรุ่นใหม่ออกมาอีก2ทีครับรุ่นใหม่ๆล่าสุดเลยแต่ผมจำไม่ได้โปรดักต์เพิ่งเข้ามาครับมีอยู่นี่ก็มีแค่ Mac 5 บาท Mac 2,000 ครับแต่ Mac 2,000 เจอปัญหาเครื่องค้างเพราะว่าใช้งานรุ่นใหม่ไปเหรอลึกๆไม่ครับรอบหลังเขาเปิดใช้งานนานไปตัวเขามันมีระบบพักหน้าจอด้วยครับผมว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยแม็ก2000ก็จะมีระบบพักหน้าจอคือถ้าไม่ใช้งานเขาจะดับพอดับไปแล้วบางครั้งเราคิดว่าเครื่องมันปิดอยู่แล้วเขาก็ไปกดปิดซ้ำอย่างเงี้ยครับระบบมันเลยอาจจะต้องเข้าใจในการใช้ครับเรียกว่าดีไปหน่อยในการพักหน้าจอขอดูด้วยนะครับได้ดูด้วยผลิตอะไรก็ขอเอกสารด้วยนะครับได้ครับเผื่อจะได้แทงทั้งหมดซ่อมบ่อยไหมตัวนี้ไม่ครับไม่บ่อยนะครับไม่บ่อยถือว่าดีนะนี่ทางบริษัทเองยังต้องไม่บ่อยนะครับประสิทธิภาพเครื่องดีนะมีแค่เรื่องพิมพ์ไม่ชัดกับแบบแค่นั้นเองนะจริงอายุได้แล้วครับหลายปีมากตอนนี้ครับถือว่าคุ้มเนาะครับแสดงว่าดีไงครับเครื่องที่ไม่ได้ซ่อมบ่อยถือว่าเครื่องเขาดีไงครับคุณภาพดีส่วนเป็นโมดูลดีมีเซอร์เริ่มเนี่ยไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมมันแตกมีเซอร์เริ่มสองตัวเพื่อจะได้เปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ก็คือจะต้องมีแค่ว่าสั่งเพิ่มอย่างเงี้ยอันนั้นน่าจะได้ใช่ไหมมันให้เขาเห็นว่าเครื่องเราเนี่ย
ทนจริงครับอยู่ได้หลายปีเราเขาดูแลดีไม่โคตรเฮ้ยโคตรถ้า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 ก็แสดงว่าเครื่องนี้6ปีเลยนะใช่นี่6ปีว่าจะสัมผัสดีได้ไงก็ปุ๊บเปลี่ยนสายนี่ชุดมันสามารถแต่ว่าถ้าใครดูก็สลับเปลี่ยนมันสลับเปลี่ยนได้ก็แทนนั้นได้แต่คนแทนตัวแทนมันมีตัวอื่นอยู่จะมีด้านในครับมันมีดูว่าเป็นความรู้ที่สวยแต่ตอนเปลี่ยนจริงๆก็ต้องบริษัทมาเปลี่ยนให้อยู่ดีครับ ดีเดียวเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเสียขึ้นมาเราก็จะได้รู้ว่าเออมันเกิดจากอะไรต้องใช่ครับเพื่อรู้ว่ามันเสียจากอะไรเวลาเราซื้อเราก็ต้องให้ช่างมาเปลี่ยนอยู่ดีเรื่องมันมีผลต่อเรื่องของการเคลมประกันไม่อยู่ดีๆบริษัทคงไม่ขายแบบนี้มาใช่ไหมครับใช่คงไม่ยกกล่องขายให้อยู่แล้วครับดังนั้นก็ต้องการซื้อลักษณะซื้อประกันไปด้วยช่างก็ต้องมาเปลี่ยนให้อยู่ดีไม่ได้เปลี่ยนบ่อยใช่ไหมหนึ่งนานทีเครื่องนี้ไม่หลายปีแล้วครับไม่ค่อยได้แตะเลยครับส่วนใหญ่ไม่มีไม่ค่อยเสียแล้วอีกอย่างนึงจริงๆครับมันแกะยากเอาตรงๆว่ามันแกะยากครับแกะยากครับดูไปด้วยกันนะครับยิ่งยากยิ่งอย่าดูเลยครับเครื่องนี้แกะยากครับปกติมันแกะมันต้องหลายขั้นตอนครับพอดีมันไม่ได้เหมือนเครื่องพิมพ์ผมคิดว่ามันจะผมลืมไปแล้วว่ามันจะดึงออกยังไงครับไม่ต้องก็ช้าครับก็ต้องรีบได้ครับจะลงประมาณนี้แหละครับเห็นเขาขึ้นมือถอดเยอะจริงนะเนี่ยนี่น่าล่ะถึงต้องการพื้นที่ใช่ไหมใช่ใช่ครับอาจจะหลายขั้นตอนอะไรเพื่อที่จะเทียนแผลพอจะต้องตอกสลักอันนี้ออกอาจจะต้องเนี่ยครับถอดตัวนี้ออกเพราะว่าสลักด้วยใช่ครับจะมีสลักตัวที่เราขอเจนเพราะว่าสถานเจมานะแต่เอ็นเจทำก็คือแค่ดูข้อความไงแต่ว่าไม่รู้ดินรักวิธีมันไม่ได้ยากไงใช่ก็แค่มีข้อความมีหลักฐานว่าเราเอาอะไรมาใช่ไหมตอนนี้ก็เอาอันนี้เป็นคืนยุบจุดจบแจกก่อนเวลาแต่ใช้ไฟหลวงแก่ไม่ได้ไม่นะถ้าเราเขียนหนังสือไปแล้วขอก็ขอเก็บไว้เลยนะครับก็ไม่ถึงสุดแล้วต้องถามแกว่าเรื่องอะไร
เปิดถอดยากมากเปิดหลายขั้นตอนดีมากต้องถอดหลายชิ้นกว่าจะเข้าไปถึงกันนั้นแค่ปิ้นส่วนหัวปิ้นกำลังอยู่ระหว่างรีเพื่อช่วยเพื่อถอดตัวล็อกให้มันถอดง่ายได้คุยกับพี่น้องเรื่องในปีที่แล้วได้ยังยังเลยต้องคุยกับพี่น้องเรื่องให้นี่ก็ฝากไว้แล้วเราคุยกันด้วยกันมองบอกว่าว่าจะยังไงที่จะสอบเนี่ยถ้าจะเรียนเราก็ต้องสอบขอคิดได้เลยเนี่ยมันจะมีน็อตมันอยู่จริงๆมันไม่ได้ถอดอะไรมันแค่ขันน็อตออกแล้วเขาก็จะหลุดออกมาครับติดฝาันนี้แหละครับต้นไม้คือต้องเอาตัวนั้นออกใช่ครับไม่งั้นคุณจะไม่สามารถถอดปิ้นได้มาแยงน็อตตัวนี้ได้ครับเพราะมันถูกเข้าด้วยตัวชุดคีย์บอร์ดนะคีย์บอร์ดกับจอใช่ไหมครับหลุดแล้วครับโอเคครับได้แล้วที่ทำแล้วครับต้องจบเราก็แค่เปลี่ยนหน่วยงานนะเฉยเออแม่ทำไมซ่อมก็ทิ้งไม่ได้พวกนี้ยังซ่อมเยอะกว่าอีกร้อนนะถ้าไม่ซ่อมก็ของอย่างนี้ขอถ้าผมซื้อขอเพื่อนเดียวจะพี่อามาวันไหนก็ไม่จับจับยันก็ว่าสักศูนย์ที่แกโน่ยืนผู้ว่าได้ผู้ว่าได้ตัดไปเลยปะตัดไปตัดไปตัดไปที่ชิ้นเป็นไงดีวะแค่เป็นชิ้นให้น้องแค่พี่เอ็มอะไรมันเป็นชิ้นให้น้องยึดมัด2ตัวพร้อมสายแทง1ชุดแต่ความยากอยู่ที่ครับกับจอกับคีย์บอร์ดเพื่อเปิดช่องมัดที่จริงไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยแคปขาดแค่อันนี้ส่งไปนี่ต้องส่งไปนี่ผมส่ง3รอบต้องเสียส่งเข้าพี่เพิ่งอ่านลายวันแรกผมเพิ่งจะเปลี่ยนอัน
ว่าที่แล้วมันสุดไล่สุดของมันแล้วจะสุดไล่สุดของมันแล้วเดี๋ยวมูลค่าการคือมูลค่าส่งต่อในกูอ๋อพี่น้องส่งเข้านี่แล้วพี่ส่งเข้าเหรอแชร์แล้วนะแชร์ไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยสามอันนี้ของเดี๋ยวไปเป็นวิทยาทานแต่ท้ายสุดก็บริษัทเขาหน่อยจะได้มาดีดีครับแต่รอบหน้าคงไม่ได้รื้อแล้วมั้งเนาะครับรุ่นอาจจะเป็น 2,000 ไปแล้วอันนี้ผมยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวต้องรอถามอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังพอมีอะไรอยู่ก็ยังมีจับซ่อมไปก่อนเพราะว่าเครื่องมีคุณภาพดีครับถ้ามีแล้วว่ามีเพิ่มแน่นอนต้องเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมครับครับรุ่นเก่าคงไม่แนะนำแล้วเนื่องจากอะไรก็จะไม่ผลิตแล้วตัวล็อกหักนะพี่นี่ไหนครับเนี่ยครับหักนานหรือเพิ่งหักนานแล้วครับตั้งแต่เมื่อกี้แล้วครับเนี่ยครับจับเมื่อกี้ผมสงสัยอยู่พอถ้าเพิ่งหักเมื่อกี้มันเพิ่งลั่นอันนี้มันคือมันแตกไปเลยครับเนี่ยก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้ผมสงสัยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วผมก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรครับจนมาเจอเห็นว่ามันง้างออกมานี่แหละครับตอนสภาพอันนี้คือมันหักนะครับตัวล็อกมันตัวล็อกของน็อตครับจริงๆมันจะมีเดือยมาตัวหนึ่งครับกันไม่ให้ตัวนั้นขยับขึ้นนี่ผมเพิ่งมาเห็นตรงนี้ฝั่งนี้ครับมันเห็นกันไม่มีชิ้นส่วนตกหล่นใช่ไหมแสดงว่าหักก่อนหน้านี้ใช่ไม่มีชิ้นส่วนตกหล่นถ้าไม่ผ่านการเคยรื้อนี่ตรงนี้ไม่แนะนำให้รื้อเองครับต้องผ่านตาบ้างใช่ถ้าอยากเช็คข้างในว่าอะไรเสียบ้างผมแกะครั้งแรกนี่อ่านแมนนวลทั้งวันครับเครื่องนี้ผมใช้เวลา2วันในการแกะครั้งแรกเลยครับจำได้ว่าแกะหลายอย่างครับเยอะอยู่เยอะแต่แบตมันไม่ได้อยู่ข้างในนี้ใช่ไหมแบตอยู่ข้างนอกครับมันอยู่ข้างนอกจับบานใช่ไหมเปิดฝาขึ้นมาก็ใส่แต่ว่าวิธีใส่แบตเราเหมือนมีร่องของมันต่างหากม
หลักๆเลยนอกจากหัวปิ้นใช่ไหมปิ้นแล้วมีอะไรที่มันเสียบ่อยสายแพร่จอครับสายแพร่จอครับสายแพร่จอสีส้มๆที่ผมจับใส่ด้านนี้ครับมุมนี้ครับครับนึกออกอาการมันเป็นยังไงจอมันจะลายครับจอมันจะลายใช่ครับจอจะลายจอเป็นเต้นครับอาการแล้วก็เป็นชิ้นที่เปลี่ยนยากที่สุดที่เคยเปลี่ยนมาเพราะว่าเบาบางมากครับไม่ว่าของใหม่ของเก่าจะลายเป็นเส้นก็เหมือนโน้ตบุ๊กก็ได้นะยกตัวอย่างใช่ครับโน้ตบุ๊กบางรุ่นที่จอมีสายแทงก็จะเป็นเส้นขาวๆขีดตรงๆใช่ใช่ครับมันก็เป็นปกติของสายแพร่ที่เวลาชำรุดรุ่น 5,500 นี่น่าจะเป็นเครื่องนี้เครื่องแรกที่ผมได้เปลี่ยนเฮดปิ้นนะครับเพราะว่าเครื่องอื่นๆที่ขายมาส่วนใหญ่จะเปลี่ยนสายแพร่จอครับไม่ติดสายแพร่จอเฮดปิ้นนี่น้อยเฮดปิ้นน้อยครับเป็นกับกระดาษไหมมีส่วนบ้างไหมกระดาษไม่ค่อยมีส่วนครับเพราะกระดาษเป็นเทอร์โมเขารับความร้อนอยู่แล้วครับอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เขาทำความร้อนถ้าเกิดไม่ชัดขึ้นมาก็คือเป็นที่ตัวเฮดเลยครับเป็นทุกเครื่องครับเสื่อมไปตามอายุครับโอเคเดี๋ยวได้เลยแต่ว่าถ้าตัวเดิมเนาะทิ้งไว้นานๆมันก็จะจางๆถูกไหมครับผมก็เจอถึง มีตัวเดิมที่เวลาปิ้นออกมาไหมนานๆเข้ามันจะหายไหมเข้าอันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้เก็บไหมครับไม่เก็บเวฟฟอร์มตัวเดิมไหมทำไมคะเวฟฟอร์มตัวเดิมที่มันจางอ่ะได้เก็บไว้ไหมก่อนที่จะเปลี่ยนหัวปิ้นมีไหมปกติถ้าเวฟฟอร์มที่ปิ้นออกมาแล้วนานเข้านี่มันจะหายไหมครับมันจะไม่ออกครับทำไมก็เส้นมันจะจางหายไปนะเส้นมันหายเป็นช่วงครับแล้วก็จะจางจะหายไปเป็นช่วงๆก็คือไม่มีตัวรูปกราฟนะครับส่วนใหญ่จะหายตรงรูปกราฟแต่มันเก็บไว้ได้กี่ปีครับสมมติหัวปิ้นปกติเก็บกระดาษนั้นได้กี่ปีกระดาษเทอร์โมนะครับครับเวลาปิ้นออกมาแล้วเก็บได้นานไหมไม่น่าจะเกิน2ปีมันเหมือนกับกระดาษโทมอลของเซเว่นปกติเลยครับที่พอมาโดนความร้อนหรืออะไรหรือโดนน้ำยาผมอยากถามตรงนั้นเพราะว่าที่มันอินผ่านความร้อนเนี่ยปกตินานเข้าตัวหนังสือจากเข้มๆใช่ไหมครับมันจะจางหายไปเองจางตุ้มเหมือนกันใช่ไหมใช้เทคโนโลยีเดียวกันครับนั่นก็เราก็ดูได้แค่ตอนว่าครั้งแรกที่ปิ้นชัดไม่ชัดถ้าไม่ชัดก็คือหัวปิ้นเสื่อมเพราะว่าถ้าผมจะไปดูว่าเอ๊ะอันเดิมมันชัดไม่ชัดป่านนี้มันคงลึกไปแล้วไงมันคงไม่ชัดเลยแล้วเวลายางจะใช้เพราะมันทิ้งไปนานหลายวันแล้วแต่ที่เวลาไม่ได้เวลาเราจะไม่ใช้เนี่ยเนี่ยไม่เอ็นอ่ะยากแน่มันเป็นไอ้ใช่คือเหมือนเสียบเข้าตัวนี้ไม่ได้มันเป็นตัวสีแบบเนี่ยเดี๋ยวรอดูปิ้นดูสักแผ่นเนี่ยจะดูว่าแรกหัวใหม่เนี่ยมันจะชัดขนาดไหนหัวใหม่แบบใหม่ด้วยใช่ไหมครับแบบใหม่ก็ยังไม่ต้องเต็มก็ได้หรือว่ามันน่าจะติดมาของใครอยู่แล้วนะไม่มีอยู่แล้วครับมีมาจากบริษัทนี่ก็เครื่องเลยหรือถ้าไม่มีจริงก็เสียบปลั๊กได้เนาะครับใช่มันก็เป็นประกันธรรมดาหรอเนี่ยแค่ไม่ใช่ของแบบนั้นยากทุกขั้นตอนเลยนะแม็กซ์ติ๊กได้ไหมได้มันได้อยู่แต่ว่ามันเหมือนแบบมันจะยากทุกอย่างเลยพลิกถูกทางไหมถูกอยู่เนาะเอาท่าได้เหรอเดี๋ยวเสียหีบไม่ถูกทางก็ไม่จุ๊บเลยมาอื่นดันไว้เดินขอซิมนะครับซิมไปกับพิบแม่ๆแล้ว
อ่ะคุณครับต้องชาร์จแบตข้างบนก่อนไหมหรือว่าชาร์จแบตไว้ก่อนเออเอาไปให้เขาชาร์จรวดคุณบอกว่าให้ชาร์จเต็มก่อนค่อยเอาไปส่งเขา 6-8 ชั่วโมงก็12ได้ยิ่งดีแล้วแบตไม่หรือจนกว่าจะเต็มเห็นไหมนี่วันนี้มาก็ยังไม่เต็มแดงเลยนี่โอเคสีแดงอันนี้ใช่ไหมนี่ไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นสัญญาณถูกรับแบตไม่ใช่มีไหมตรงนี้ครับอินดิเคเตอร์ของเขาจะเป็นจะเป็นสีขาวครับตอนนี้แบบไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ไม่มีขีดบนมือถือเราใช่ไหมไม่มีครับมีแค่กระพริบกับไม่กระพริบมันจะเป็นไม่ครับมันจะเป็นขีดขาวๆครับก็คือถ้ามีแบบจะเป็นสีขาวเป็นเหมือนแบบรุ่นเก่าครับแบบรุ่นเก่าขอปลั๊กใช่ไหมเรามีอยู่ตรงนี้ถึงไหมถึงครับถึงถึงไหมแล้วไม่ก็นี่เป็นเป็นปลั๊กเสริมก็ได้แอบจะพ่งดูหรือไม่ก็ขยับมาของต่อเลยทำไมแกะยากครับ อ๋อเป็นคาบตะกันแล้วครับสกันสีเขียวใช่ก็ในนี้ครับก็ถ้าให้แนะนำเนาะตอนนี้มันยังพอได้แต่ไอสีเขียวเขียวไอสีขาวขาวเขียวเนี่ยเป็นคราบตะกันไม่ควรจะมีนะครับเพราะว่าการกรองสัญญาณเขาจะเริ่มที่จะไม่ดีถ้าเขามีเยอะกว่านี้ตัวนี้ออกไซด์มีเปลี่ยนสนิมก็เรียกสนิมมีจุกยันอีกไหมเนี่ยสนิมออกไซด์แสดงว่าเขาใช้เจลเนี่ยถูกไหมครับเปลี่ยนตัวไหนครับเปลี่ยนซื้อตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ามันยังใช่ครับมันยังเนี่ยครับคาบตะกันเขียวๆเห็นไหมครับตอนนี้ก็ยังพอได้อยู่แต่ว่าถ้านานไปครับอย่างสมมติว่าเข้าไปในรูเห็นไหมครับเนี่ยๆที่เข้าไปในรูครับการกรองสัญญาณก็จะเริ่มไม่ดีครับลดทอนลงนะใช่แล้ววิธีทำความสะอาดจริงๆตัวจริงๆใช้ไอ้ทั่วไปเลยครับแต่จริงๆแล้วเจลอะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เอาไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ผอมมากๆเจลเนาะถ้าไม่จำเป็นบอกเขาว่าไม่ต้องใช้เจลครับก็ให้ดูผิวหนังคนไข้เป็นหลักผิวหนังคนไข้นะครับก็คือเหมือนเราครับมันเป็นไฟฟ้าสื่อไฟฟ้าเลยสื่อไฟฟ้าที่ดีที่สุดก็คือน้ำถูกไหมครับถ้าเกิดมีความชื้นเยอะมีความชื้นเยอะไม่แห้งไฟฟ้าก็จะสื่อได้ดีผิวคนไข้เหมือนกันครับถ้าผิวเราชื้นชุ่มชื้นดีปกติสัญญาณมาปกติไม่ต้องใช้เจลไม่ต้องใช้เจลเจลนี่เอาไว้ใช้สำหรับเพื่อที่คนที่ผอมมากๆคนที่ว่าอันนี้จุ๊บไม่อยู่สำหรับคนผอมที่มีกระดูกเขาจะไม่มีเนื้อมีกล้ามเนื้อด้านในเขาจะจุ๊บไม่ค่อยอยู่เจลครับจะช่วยไปอุดรูในการดูดแบบนี้ครับเจลเวลาที่เราใส่เนาะครับส่วนคนไข้ปกติถ้าเกิดเขาผิวแห้งแต่ว่าเขามีเนื้อหนังอยู่แล้วก็แนะนำถ้าไม่อยากให้พวกนี้เป็นแบบนี้ครับก็คือใช้น้ำได้ปกติเลยก็คือใช้น้ำลูบน้ำลูบเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นพอเกิดความชุ่มชื้นแล้วครับการกรองสัญญาณเขามันก็จะดีครับโอเคโอเคไม่ต้องใช้ทุกเคสให้ดูเป็นเคสใช่และเน้นเฉพาะเคสที่ผอมใช่และผิวแห้งมากผิวแห้งนี่ก็คือใช้น้ำใช้น้ำครับหน้าหนาวเนี่ยอาจจะใช้น้ำเยอะหน่อยเพราะว่าหน้าหนาวจะทำให้ผิวคนให้ซึ่งแห้งแล้วก็เบื่อยูทูเซอร์พยาบาลเขารู้อยู่แล้วนะว่าบางท่านไม่บางท่านอาจจะยังไม่ได้รับการเทรนนิ่งใช่ไหมจะไม่ได้รับข้อมูลนี้เข้าใจจริงๆพี่พยาบาลทั่วไปเขาเข้าใจมาตลอดว่าเจลคือต้องใช้สำหรับ EKG จริงๆแล้วถูกแล้วครับเขาไม่ได้เข้าใจผิดถูกแต่ว่าหลักที่ถูกต้องที่เน้นย้ำมาคือคนไข้ที่ผอมเน้นคนผอมกระดาษเขายังไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะมันจะเทสอันนี้ป๊อปอายโน้ตเพิ่มนะปิ้นแตกปิ้นล็อกแตกหรือว่ามีอยู่ในโน้ตอีกแล้วไม่มีครับไม่มีนะโน้ตเพิ่มนิดนึงไม่ยอมแต่ก่อนหน้านี้แต่เราไม่รู้ครับใช่
ฮาร์ดแตกนี่ไม่มีอะไรต่อเกมให้หรอครับผมกดผิดผมกดรีทึมผมถึงว่ามันไม่ตรงเดี๋ยวทำไมอ่ะพลาดยังไงดีจริงๆมันเครื่องเนี้ยมันจะไม่ค่อยยอมครับที่ปกติที่ผมเจอมันจะไม่ยอม 3,500 3,500 มันจะไม่ยอมถ้าเราไม่ใส่ไอดีมันจะไม่ค่อยยอมตอนไปเทสก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยก็เทสนะครับใช่มันไม่ค่อยยอมครับผมเจอต้องไอดีเมาส์ data before มัดคุณจะต้องก่อนเสียข้อมูลผู้ป่วยก่อนการยังไม่ใส่เลยว่ะปุ่มต้องใส่ต้องใส่ปุ่มใช่ใช่ควรต้องใส่ต้องใส่ตอนเอ็นเทสก็เห็นได้เป็นบางรอบครับที่เจอนะครับแต่ว่าผมเจอที่เจอคือต้องใส่ทุกครั้งเลยมันต้องมีเหมือนกับมีใส่เนี่ยสักสามอย่างนี่ครับใช่ครับใช่ใช่ครับผมไม่เคยถ้าไม่ใส่มันไม่ให้จริงจริงครับปีนแล้วใช่ไหมแค่เปลี่ยนอันนี้เองปุ๊บโอเคเขาดูนะเติมจับที่ไหนมีอีกมีไหมโอ้ชัดเหมือนเครื่องเมื่อวานเลยเครื่องเมื่อวานก็ชัดเหมือนกันคนละห้องห้องก็ได้นี่ดีครับชัดแล้วเรียบร้อยครับลองเปลี่ยนจมูกที่ที่หัวอื่นได้ไหมครับที่ให้เขามีเอฟเฟกต์ต่อขึ้นหัวใจเอาแบบไม่ปกติใช่ไหมคะใช่ครับความแบบเออร์เลอร์แบบเกินไปแหละฮาร์ดเรทสัก200กว่าเลยก็ได้ครับเพราะว่าอยากรู้ว่าก็240ครับ240แสดงดูว่าเครื่องตรงไหมครับอยากรอดูว่าฮาร์ดเรทที่เครื่องโชว์จะต้องตรงไหมถ้า240ก็ตรงตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้เท่าไหร่ครับฮาร์ดเรทเอาแบบปกติไหมไม่ครับเพราะว่าเราจะได้รู้ด้วยว่าเครื่องครับเราวัดค่าได้ปกติไหมพอเผื่อไปเจอในเคสที่เขามีริทึมหรือว่าเป็นโรคจริงๆครับเครื่องจะสามารถวัดได้ไหมอันนี้เราลองไปเลยถ้าเราลองปกติเครื่องเขาอยู่ปกติมันก็จะปกติอันนี้คือ240ฝั่งนี้ใช่ค่ะอันนี้มันจะเป็นปกติถ้าเลือกฝั่งด้านสีดำบวกลบ1นะครับถือว่าไม่แย่ครับครับแต่อันนี้ไม่ตรงนะเนี้ยเขาจะฟองครับอันนี้ผมเอาคาลิทิเมียค่าสุดตายแล้ว30อันนี้เหมือนมันเลือกเรทไม่ได้ถ้าปรับตรงนี้อันนี้เหมือนเราเลือกไอ้เนี่ยครับผมจะไม่ผิดเหมือนเราจะเป็นเลือกรีทึมเราให้เราเลือกเรทฝั่งนี้มันได้ใช่ไหมอันนี้เลือกรีทึมครับรีทึมก็คือโรคที่จะต้องเจอพอเรากดเว็บเขาจะเปลี่ยนแต่ว่าจะให้หัวใจเต้นเท่าไหร่มันจะอยู่ฝั่งซ้ายเห็นไหมครับโลกเขาเปลี่ยนไปละเขาเป็นอันนี้ผมไม่รู้ว่าเครื่องไม่ฟองแต่ถ้าเป็นฟุกครับเขาก็จะบอกเลยว่าไซนัสริทึมหรืออะไรพวกนี้เราจะรู้เลยว่าเว็บเต้นตรงไม่ตรงนะครับ V1 V2 เหมือนจาก3 4 5 6โอเคแล้วครับประมาณนี้แสดงค่าได้ครับแสดงค่าได้บวกลบ1ครับไม่ยังไม่แย่ครับครับลิ้นก็สวยไม่ได้จางอะไรก็ถ้าสมมุติว่ามีเกิดการสะดุดขึ้นมาของกราฟเนาะอย่างแรกเลยที่ควรที่จะดูแลนะครับถ้าไม่ได้จางไปหมดก็เปิดขึ้นมานะครับเปิดด้านข้าง
ตรงนี้แต่ผมแนะนำก่อนเห็นแถบสีดำๆนี่ไหมครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวทำความร้อนเอาน้ำหรือแอลกอฮอล์รูดไปก่อนทีนึงแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอย่าให้เขามีผงตรงนี้พอตรงนี้จะเป็นตัวทำความร้อนเผื่อบางครั้งถ้ามีสะดุดเป็นเส้นเป็นกราฟบางตัวนะครับวิธีที่ดูแลใช่ก็ถึงหน้างานก็ดูแลต้นก็รูดไปเลยปึ๊บครับแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ปิดข้างเดียวรูดจะไม่ต้องกลับไปกลับมาจ้าไม่ต้องกลับไปกลับมารูดมาข้างเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บทางเดียวทางไหนทางนึงก็ทางนู้นก็ทางนู้นทางนี้ก็ทางนี้เพราะว่าเขาจะได้ไปทางเดียวกันครับประมาณนี้มีสารต้องห้ามไหมน้ำแอลกอฮอล์ใช้ได้จริงๆเอาสารต้องห้ามเหรอครับจริงๆมันก็เป็นแอลกอฮอล์ต้องห้ามน้ำมันครับแอลกอฮอล์เจลอะไร